าทุเรียนครับจานหนึ่งครับโอ้เห็ดพี่น้องเห็ดละโงกครับสารเวียดทางเข้าอำเภอป่าปากเวียดจะข้าวหนึ่งพี่น้องไปหาเห็ดมาเกงก่อนหน้านี่เห็ดลายขนาดไหมสวัสดีครับวันนี้แม่โขงออนทัวร์พามาเลาะมาทัวร์ครับหาซื้อเห็ดดินเห็ดป่าสารแยกทางเข้าอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับฝนตกเห็ดออกไปน้องเอ๋ยไปเฮาย่างไปบึ้งบรรยากาศร้านขายเห็ดช่วงนี้ครับลายแห้งครับนี่ชาวบ้านเอามาวางขายครับก็ไปหาตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าแล้วก็ช่วง11โมงไปหาเที่ยงนี่ก็จะมาวางขายอยู่ข้างทางนะปลาถูกเห็ดละงกละขนาดนี้จะจะบาทดีไหมค้านี่จะละร้อยค่ะเป็นร้อยเนาะเป็นโลละ250ถ้าเป็นโล250เนาะครับจ้าเอาตัวนี้ครับจานหนึ่งครับ100บาทเนาะครับเนาะค่ะสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยแซ่บครับแซ่บคือกันคือกันเนาะค่ะโลละ250เนาะครับเนาะจ้า250ครับพี่น้องเลยนี่งามค่ะถ้าขนาดพี่น้องสามแยกปลาปาดโอ้จะมื้อเลยครับเพชรนี่พอมาได้3มื้อ4 3มื้อ4มื้อเนาะครับเนาะพี่น้องเอ้ย101ครับค่ะค่ะผมได้แบบทุกไปกินเลยก็ได้บ่ได้ล่างยากเป็นละงูครับพี่น้องสามแยกทางเข้าอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับเต็มเลยพี่น้องเลยนี่คนน่ะป้าถูกร้านนี้ง่ายพี่น้องหนึ่งเป็นจุ่มอยู่นี่แม่นี่พี่เลือกแล้วนี่มาเด้อมาเด้อซีเฮ็ดเด้อเป็นข้างขับเส้นหน้านะแกมาขาน้ำขับเส้นหน้าหานะเป็นแม่ค่ะนี่ต้มสุกกับมีโอ้นี่ต้มสุกนะครับเนาะเฮ็ดดินค่ะนี่ครับผมแต่ว่ามันเฮ็ดละงูเป็นเฮ็ดดินถุงละ50บาทพี่น้องครับจานนี้ครับนี่งามหน้าครับนี่สุดยอดเลยครับเป็นละโง่ทางเข้าอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับนี่อยู่ห่างจากตัวนครพนมประมาณ25กิโลเมตรครับจุดนี้นะนี่เลยข้าพยอดเมืองขวางมาหน่อยนึงครับสวัสดีพี่น้องอื่นคือได้ขายดีครับอาหารการกินที่นครพนมครับจานละ100จ้าจาน100บาทนะครับเนาะค่ะเป็นโล250จ้าพี่น้องดูนี่ไข่เป็นละโง่ครับข้างหน้านี่อันนี้ก็100บ่ครับจ้าอันนี้ก็100จ้าอันนี้80อันนี้เฮ็ดยังครับอันนี้เฮ็ดผึ่งจ้ะเฮ็ดผึ่งเนาะจ้าพี่น้องครับเดี๋ยวย่างเบิ่งร้านของพี่น้องเองครับบรรยากาศพี่น้องตลาดกลางทางขายเฮ็ดโอ้นี่พี่น้องเฮ็ดโกดครับเนาะเฮ็ดตะไคร้เนาะเฮ็ดตะไคร้พี่น้องบรรยากาศครับที่ข้างทางครับนี่มิตรเห็ดละโง่ครับสีขาวสีเหลืองครับพี่น้องนี่ดอกมันงามขนาดเพิ่นขายจานละ100ครับพี่น้องเอ้ยจานละ100ค่ะจานละ100เนาะนี่พี่น้องครับเป็นละงูครับนี่จานละ100ครับสวดจานเลยนี่เอาตัวนี้ละครับครับเพียงแค่น้ำเดียวเลยครับสีขาวสีเหลืองครับเป็นละงูนะครับครับเลยครับแนวแซ่บมานี่ครับพี่น้องช่วงนี้แล้วเนาะเป็นละงูครับแนวแซ่บครับเป็นละงูครับจานละ100บาทครับครับเดี๋ยวขับรถเข้าไปทางอำเภอป่าปากจังหวัดหนึ่งเนาะไปเบิ่งร้านขายเห็ดข้างทางก่อนฮอดบ้านคู่กลางนะจะมีชาวบ้านเอาเห็ดมาวางขายอยู่ใต้ทางนั่นเลยที่แต่บรรยากาศอาหารเสียบในช่วงหน้าฝนข้างทางที่จังหวัดนครพนมกันครับเป็นโครงการทัวร์เก็บภาพบรรยากาศในช่วงหน้าฝนให้เบิ่งครับพี่น้องนี่เห็ดนี่เฮ็ดดินเฮ็ดกระแป้งครับเดี๋ยวอย่างมือจะเข้าหนึ่งเนาะนะครับบรรยากาศนะทางเข้าอำเภอป่าปากนะครับเต็มไปด้วยเฮ็ดดินเฮ็ดป่าเฮ็ดละโง่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเลาะซื้อเมื่อแกงกินครับเฮ็ดยังแม่เฮ็ดละโง่เนาะจานละ50 50บาทเนาะ50บาทพี่น้องเลยจ้า50บาทค่ะเอาจานหนึ่งครับตัวนี้อ้าวซื้อซอยเบียร์เนี่ยเดินอาจจะเลือดจานเอาสดจานเลยก็ได้ดิครับเอาสดจานเลยนี่สดจานเลยเปิดเลย
จานละ50บาทพี่น้องเอ้ยนี่คนหลดคือกันนี่กินเลยมันได้จานเดียวนี่ละคนกินละงูเนี่ยเสียพี่น้องเอ้ยจานละ50บาทเนาะจ้ะน้องนี่เฮ็ดหยังครับนี่นี่ดินเนาะคิดดินเนาะอันนี้ซื้อจากไม้มือปูซ่าดีกว่าขอบคุณค่ะครับเรือ2จานครับน้องเอ้ยบรรยากาศสวนข้างๆครับเฮ็ดดินเฮ็ดกระเป้งเฮ็ดละงูครับนี่ดอกไม้ปักบุ้งมีเบิด10บาทค่ะโอ้จ้า10บาทพี่น้องที่ดินครับปวกจ้าเป็นยังเฮ็ดปวกบ่จ้าตอนนี้เฮ็ดปวกครับผมปลาหูดเต็มตะกร้าเลยครับนี่ปลาได้เซาบ่ครับนี่โอ้ยหาแต่ตื่นนอนจ้าปลาครับพี่ดึกแล้วเฮ็ดมั้ยจ้าน้องเอ๋ยจะกล้าครับป้าคุณอาทิตย์กินให้ปล่อยเฮ็ดบาทไปหนึ่งเพราะว่าจานละ10บาทนะคุณเป็นคนตาบรอบเดียวนะครับครับบรรยากาศนี่ครับพี่น้องเอ๋ยที่ริมทางครับนี่เฮ็ดครับจานละ50บาทเออค่ะจานรอบจาน50นี่นะ40บาทก็ขายค่ะ30บาทนี่นะจานนี้เหลือจานเดียวจะกลับบ้านแล้วคิดถึงลูกแล้วบุ้งก็มีเด้อบักบุ้งก็มีเด้อจานละ10บาทนี่เฮ็ดบาทโอ้เฮ็ดบาทจานละ10บาทอยู่ที่ยาซาให้เป็นบรรยากาศซาบ้านเอาพี่มาว่าขายข้างทางครับลายแห้งพี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยค่ะกินเนี้ยอยู่ในเขตแถวๆตำบลบ้านผมนี่บ่ได้มีด้วยครับมีแต่เฮ็ดพวกกับเฮ็ดผึ่งอย่างไรนะโอ้ร่างมันเป็นเลี้ยวพี่น้องเลยนี่ครับเป็นไข่ข้าขนาดนี้เขาว่าแม่เขาบอกสิฟังเฮ็ดละงูซ้ำนี่พอดีแซ่บนี่บ่ผ่าครึ่งซ้ำนี่บ่เป็นไข่เป็นไข่โอ้เต้ได้บ่โอ้แม่ตึกน้ำนี่เด้อให้แม่ตึกน้ำนี่เด้อจักบาทโอ้เป็นตาคักแท้โอ้พี่น้องครับบ่าวตีตลอดทัวร์ครับให้แม่ตึกน้ำนี่เด้อจักบาทดึงเด้อตึกสะดุ้งครับพี่น้องพุ่นนะได้ยินบ่ตีได้ยินบ่ได้ไงพี่น้องครับยายบุรพาครับเห็นบ่าวเตี้ยตึกป่าสะดุ้งได้ป่าพี่น้องอย่าไปตึกน้ําพี่น้องเอ้ยนี่ครับได้ได้ปลากระเดือนเนาะแม่นพอดีบ่าวเตี้ยนี่เอาไปเป็นเหยื่อใส่ปลาคอมื้อแรงค่ะนะมื้อแรงเพราะว่าเฮานอนนามื้ออื่นเช้าเขายามเป็ดแล้วก็ยามรอบยามไส้นะตุ๊อีจะ5บาทเด้อเอาอันพ่อแกงเด้อเบิ่งสิไปย่อเบิ่งเพิ่นย่อคือหมานแท้ไงย่อเบิ่งลูกเอาแล้วมื้อนี้ข่อยสิบ่ได้กินแกงเฮ็ดแล้วมื้อนี้เจ้าเท่าแล้วบ่คือแม่เอ้บ่คือบ่คือเท่าแล้วบ่มาแม่นแม่นผู้ไปเจ้าไปเฝ้าเตาไผ่ผู้พี่น้องครับซื้อเตามาไว้กินหมูกระทะแต่ว่าเมนูแรกที่ย่างแม่นปิ้งหนูพี่น้องหนูพุกถึกบ้วงครับหนูนี่น่าเข้าแล้วครับนี่ตัวใหญ่ขนาดผมเบิ่งแล้วนี่แกงเฮ็ดนี่คือสิขายบ่ออกครับเพราะว่าปิ้งหนูมาปิ้งหนูนี่กลิ่นโคตรหอมโคตรเป็นตาแซ่บเลยครับอาหารมื้อนี้นะเจ้าเจ้าบ่กินแล้วมื้อนี้กินทิ้งกินปิ้งหนูไปแล้วกินข้าวมะหอมนี่เลยนี่ฮะตามเครื่องแกงเฮ็ดครับแกงเห็ดละโงกปิ้งหนูพุกครับอาหารแซ่บฝีมือยายบุรพาครับพังยังนี่ส้มมันเนาะโอ้ส้มผักส้มลมได้อันนี้ใบส้มลมไปส้มป้อยส้มป้อยเนาะแทนใบผักติ้วเนาะหาบ่ทันเนาะผักติ้วนี่ผักติ้วหน่อยนึงคือมันหน่อยอย่ามันบ่ส้มเครื่องแกงเห็ดเผ็ดโอ้ไผ่ใหม่เลยข้าแต่แกงเห็ดพี่น้อยข้าแต่เมาแต่แกงเห็ดหลายไผ่ใหม่หนูโอ้ไผ่หนูบ่ค่ะไม่แห้งเลยเรื่องงบสุกแล้วบ่าวตี้กินปีจิบ่เจ้าบ่ได้บ่เนาะกินแต่พี่หนูเนาะพี่ลึกแล้วบ่าวเทบ้านก็ได้ได้1ทุกละสุกละแกงเฮ็ดละงูของยายบัวครับฝีมืออาหารแซ่บมื้อนี้ครับแกงเฮ็ดละงูครับแนวแซ่บจากอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับอยู่ข้างทางช่วงนี้นี่เฮ็ดละงูหลายแห้งครับซื้อมาตอนยายบุรพาเฮ็ดกับข้าวสู่กินกับบ่าวตี้บ่กินเนาะเจ้าเนาะพี่ลึกแล้วเด้อเนี่ย
โอ้โหตายยับปากคอเลยเบาะสีงามขนาดนี้น้องครับอาหารแซ่บครับเมนูเด็ดของมื้อนี้ครับแกงคิดละโงกสุดน้ำกุ๊กกุ๊กพี่น้องเอ๋ครับจัดเราได้รู้ครับนี่ใส่บ้วงในดวงพุกนี่ครับอาหารแซ่บพี่น้องปิ้งเตือบปลาแดกครับมาได้ครับมากินข้าวแล้วนะครับที่เถียงหน้าครับนอนเต็มพี่น้องเอ๋ช่วง2ทุ่มนี่สิไปลองยกยอดสะดุ้งเบิ่งพี่น้องเอ๋ปลากระเดือกับกุ้งฝอยล่างเข้าหนูไว้มกกินมื้ออื่นเช้าครับพี่น้องนี่พี่น้องนี่ขนาดพี่น้องนี่แจ่วครับนี่สุดยอดมันสดกินแซ่บกูบ่าวมากินปีนูพี่น้องนี่ครับมันเด้อก่อนดูขานูพุกครับนี่กินฮ้อนๆแซ่บมันชุบกินบอกครับสุกสุกโคตรเพิ่มเพิ่มเพิ่มมันหนาขานูพุกนี่นะมันชุบนั่นคนไทยมีไหมอ่ะตรงนี้จริงมันจังหวานนะครับขึ้นมาโคตรแซ่บเลยพี่น้องเอ๋ปิ้งอีกเนี่ยปิ้งอีกปิ้งหนุ่ยทุเรศชุกไข่เด็ดได้ยินกระหุ่มไฟอ่อนให้มันหมุนหมุนนะหนึ่งตัวนี้มันเป็นยังไงล่ะมันแข็งมากินให้มันอิ่มกินไม่ละลายโซกกินต้องแก้กินแกงแรงพี่น้องครับบรรยากาศยามคืนครับนี่วันแรกนี่บ่ฮู้ว่าสิเปียกหรือบ่รู้สึกว่าลมฝนพาห้องกับลำข้ามาจากฝั่งลาวพี่น้องเอ๋กินข้าวหากระอิ่มพี่น้องเอ๋กินปิ้งหนูกินแกงเฮ็ดฝีมือยายบุรพาแล้วก็หนูพวกนี้แม่นผลงานของไอ้คำจันทร์พี่น้องใส่บ่วงตามคณานะเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มกว่าๆสิไปยกยอสะดุ้งครับแล้วก็ไปยามเวทยามรอบในช่วงค่ำนะพี่น้องบ่ลงบ่รู้ครับเพราะว่ามานอนนามื้อแรกของปีครับคนคืออายคือสิบ่มีปัญญาสิคู่ควรน้องลาคนดีอายบ่แม่นดาราบ่แม่นเฒ่าแก่โลกสิน้องคนดีสิฮักอายบ่ได้แต่แหนเบิ่งฟ้าวาสนาเฮาคือห่างไกลน้องคือนางฟ้าไอคือคนเลี้ยงไก่เฮ็ดจังได๋สิควรควร